ยาเสพติดมีพิษร้ายทำลายคนรวมถึงอวัยวะต่างๆด้วยค่ะกินอิ่มนอนหลับเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังนั้นสุขภาวะของระบบทางเดินอาหารเราจึงต้องดูแลเป็นพิเศษยาเสพติดมีผลทำให้เกิดความบกพร่องในการปรับสมดุลในกระเพาะอาหารทำให้น้ำย่อยมีฤทธิ์เป็นกรดมากผิดปกติกัดกร่อนเยื่อบุและทำให้เกิดแผลกระเพาะอาหารในที่สุดรักตัวกลัวโรคทางเดินอาหารร่วมกันต้านยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสวัสดีค่ะ